มีคนมาส่งของค่ะแม่ปูเป้ใช่ค่ะของจะเต็มของจะเต็มต้องจุๆไว้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แม่ต้องสั่งจาก2ร้านเลยนะเพราะว่าตอนแรกอยากสั่งร้านเดียวหาร้านเดียวที่มี2อย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรอะครับมันคือของขวัญวันเกิดเชอร์แตมเชอร์แตมต้องเซอร์ไพรส์และชอบแน่นอนเด็ดมากนี่จะดังทำไรก็ดูโคนนั้นเหมือนที่ดูก่อนที่ดังดูนั่นแหละดูแต่โคนนั้นแหละแล้วตัวนี้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อทางนี้ก็จะติดรูปที่กำแพงค่ะเราเพิ่งได้รูปมาใหม่จากโซดาปรินติ้งโซดาปรินติ้ง .com นะคะซึ่งคราวที่แล้วอะเป็นรูปเชอร์แตมเดี่ยวอันนี้สวยมากแล้วก็สั่งง่ายได้รวดเร็วตอนนี้กำแพงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมแม่เลยสั่งมาอีก3รูปนะคะเพื่อให้เป็นติดตรงนี้นี่รูปนี้สวยไหมนี่นี่อีก2รูปนะคะเป็นรูปนี้อันนี้ก็เป็นคุณพ่อกับเชอร์แตมกำลังเล่นกันอยู่ใครสนใจนะคะไปสั่งกันได้สแตมปิ้นติ้งนี่เหมาะกับสั่งให้เป็นของขวัญด้วยนะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดร้านนี้ไว้ใต้วิดีโอนะคะเราไปให้เชอร์แตมเปิดกันดีกว่าค่ะเธอแต้มต้องหยุดดูโคนันก่อนแม่แกะเลยนะเร็วมาลุ้นเลยแกะกล่องไหนก่อนดีอ่ะแกะไหนก่อนดีแล้วแกะกล่องใหญ่กล่องใหญ่ไอ้กล่องใหญ่กับกล่องเล็กไอ้กล่องเล็กกับกล่องใหญ่ไอ้กล่องใหญ่พอละแกะกล่องเล็กแหละตื้อ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 มีแม่รู้คนเดียวตื้อ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 เก็บไม่ออกอ่ะเก็บไม่ออกอ่ะสงสัยเชอร์แตมจะไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ให้โยนนะแต่รู้ว่าให้เป็นนาฬิกาโคนันแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำเพื่ออะไรเอาไว้ที่ไหนพอดีข้อมือแม่แน่แน่ใส่เชอร์แตมไม่ได้หรอกอันเนี้ยอันนี้ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้โหอะไรเนี่ยมาจากเชียงเจตผลเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิยิงเชือกเต็มเลยยาไม่ยิงอันนี้มันเป็นนาฬิกาที่ยิงยาสลบได้ใช่ไหมใช่เล็งแล้วยิงยาสลบยานี่สแตนดูมันยิงเป็นเลเซอร์ได้โหนี่มีเลเซอร์จริงจริงที่เต็มแอบเห็นคุณครูมีรีโมทนะที่เราคุณอยากได้มันเล่นกับหมาโอ้โหตรงนี้มันเป็นกระจกซูมค่ะไหนเชื่อขอดูกระจกซูมได้ไหมเห็นไหมเปิดจอขยายก็จอขยายดูหน่อยสิอาจจะเป็นแว่นชอบเปล่าชอบค่ะอ้าวหรอดีใจไหมดีใจนิดเดียวหรอเอาจะต้องกดแม่ที่บอกเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมไม่ชอบเซอร์ไพรส์เอาใส่เลยไหมใส่เลยไหมเดี๋ยวชิดแรกจะยิงใส่แม่เลยก่อนมันเป็นแบบแรนดอมว่าจะได้ในดีการลูกค้าไปเลยใช่ถูกค่ะมันมีหลายลูกใหญ่ไปยอมเป็นของเราจริงอ่ะใส่ไม่ได้หรอกถูกต้องเขาไม่ได้ทำมาให้ข้อมือสำหรับเด็กตัวแค่นี้ไงของแม่แล้วก็จะอยากลองยิงแม่มากไงที่ไหนเป็นที่กดยิงตรงนี้ไงตุ่มนี่ไงตุ่มเนี้ยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วส่วนกล่องนี้นะแมวน้องแมวแมวชอบไหมอันนั้นอ่ะชอบชอบรักไหมรักค่ะแต่ชิดล้ำขอเก็บจูบยังจุบยันจุบแล้วจุบพอด้วยสิจุบเบิ่งติ้งมันจุบอะไรหัวไหลเนี่ยของขวัญมันเกิดพ่อกับแม่เซอร์ไพรส์ป่ะถูกใจไหมถูกใจอันนี้แล้วอันนี้แค่นั้นพอยังแค่นั้นพอยังโอเคทีละโมเลยอะไรนะโปมีโบกระต่ายเหรอมันเป็นโปโอ้ทีนี้ได้เป็นโคนันแบบสมบูรณ์แบบมันเป็นโบเปลี่ยนเสียงได้ของจริงคือแตมอยากได้ยินแม่เปลี่ยนเสียงเป็นผู้ชายอ่ะคือแตมเคยอยากรู้มาตั้งนานแล้วนะว่าถ้าแม่เป็นผู้ชายจะเสียงอะไรและแตมอยากรู้ด้วยถ้าเป็นผู้หญิงแม่เสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชายสิโอ้โหโคนันเขาชอบพูดว่าไงเวลาเป็นเด็กสวัสดีค่ะอาจจะแตมอัดเสียงดีด้าดีดื้อเด้อดีเด้อเด้อดีด้านะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเ
็นเสียงผู้ใหญ่เสียงเหมือนเป็ดเลยเสียงไม่ออกผู้ชายเนาะมีเสียงใหญ่กับเสียงเล็กอะอันที่เราชอบที่สุดคืออันนี้นะคะเหรอเพราะว่ามันสามารถเล่นได้จริงเอ้าไม่ชอบโบเหรอตอนแรกนึกว่าจะชอบโบมากกว่าอยากจะยิงโดนไม้พ่อฉันจะยิงมาพ่อปิ้วพ่อสลบเอโตคาวะโคนันเป็นนักสืบทำไมพี่ยาเวลาทำแบบเนี้ยอ๋อในวอเหรอคือพ่อรู้หรือยังว่าตัวนี้ไม่มีวิบวับเป็นหัวใจเนี่ยแปลงร่างเป็นโคนันยิงทีนี้ก็ต้องแปลงเสียงเป็นเสียงแม่สืบคดีอ๋อคนเขาต้องนั่งหลับสวยๆใช่ไหมคนร้ายที่ฆ่าแม่นาปุ้ยก็คือไม่รู้ว่าจะเอาคนไหนแล้วเนี่ยคนพ่อเยอะแยะไปไหนปริศนาทุกอย่างถูกไขกระจ่างแล้วเย้เดี๋ยวก่อนคนที่ขโมยมันชื่ออะไรนะโดรายากิโดรายากิก็คือโดราเอมอนนั่นเองคนนั้นงงใช่หมุนค่ะมันจะเป็นเสียงใหญ่เสียงเล็กเนี่ยอะไรเสียงเล็กก็ต้องลองหมุนดูอ่ะฟังเสียงเล็กแล้วทีนี้หมุนไปอีกครั้งจะเป็นเสียงคนแก่ๆกดแก่ยังเจ็ดขวบแล้วกลายเป็นโคนันเพราะโคนันก็ป.1เหมือนกันนะอายุเท่าราชแตมตอนนี้แหละโคนันน่ะเนี่ยโคนัน6ขวบเออเด็กกว่าอ๋อเหรออันนี้คนนั้นเด็กกว่าแล้วเหรอคนนั้น6ขวบจริงเหรอจริงในเรื่องอ่ะป.1เหรออืมแล้วตัวจริงๆเขาอยู่ม.5อ๋อแต่ตัวจริงกว่า5